ลับมาอยู่กับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น 6นะฮะแน่นอนตอนนี้การแข่งขันในรอบออดิชั่นของเรากำลังเข้มข้นและดุเดือดจริงๆแต่ละคนที่เข้ามาแข่งขันในซีซั่นนี้นี่ทั้งเก่งทั้งมากความสามารถเรียกว่าหนักใจแทนคณะกรรมการของเรามากจริงๆครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราควรที่จะให้คณะกรรมการเนี่ยได้พักหายใจหายคอกันสักนิดหนึ่งครับวันนี้ครับเรามีโชว์พิเศษนะครับมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับเป็นศิลปินเลือดใหม่ไฟแรงนะครับผมจากค่ายแกมมี่โกนั่นเองนะครับเป็นนักร้องสาวสุดน่ารักครับมีสไตล์และแนวเพลงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับเรียกว่าลูกทุ่ง EDM นั่นเองครับและแน่นอนนะหญิงสาวคนนี้เป็นหญิงสาวที่มากความสามารถนะฮะทั้งร้องทั้งเต้นและออกแบบท่าเต้นด้วยนะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยฮะเรากำลังพูดถึงน้องมิ้ว อรพัสยานั่นเองโอ้โหเคยร่วมงานกับพี่กันใช่ครับใช่ครับถ่ายละครด้วยกันผู้ใหญ่สังกำนันศรีและแน่นอนทั้งสวยทั้งน่ารักทั้งมากความสามารถนะฮะวันนี้เธอมีโชว์ดีๆมาฝากเราใช่ครับผมวันนี้ครับเธอมากับเพลงที่มีชื่อว่าคีริบูลบินครับของอาสุเทพวงศ์คำแหงนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเธอกันเลยครับคุณมิ้ว อรพัสยากับเพลงคีริบูลบินครับสูญเสียได้ใจปอโอคีริบูลเสียงทองเจ้าลืมห้องปรงทองเสียแล้วหรือนี่เจ้าทรนงลงร่างลมบนดิ้นรนอำลาหาทางเสรีเจ้ายังอ่อนเพียงนี้เพียงพอหรือที่หลบหนีพี่ไปโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลเจ้าอาจแหลกร้านเมื่อมีภัยเสียงหวานๆคนสวยๆช่วยอะไรไม่ได้จะไม่เสมือนในกรงโบกบินไปแล้วน้องคีริบูลอดูลอะไรหัวใจพะวงโอคีริบูลบินลงพระทรนงแล้วคงรู้ แล้วแม่โชว์นี้ป๋าชอบมากเดี๋ยวป๋าจะท้องอะไรหนูนะเป็นยังไงลูกมาร้องเพลงในรายการของเรารู้สึกไงบ้างครับเหมือนฝันเลยค่ะจริงๆหนูอยากมารายการนี้มากเพราะว่าเวทีนี้เป็นเหมือนรายการครูที่แบบจริงๆที่แบบว่าอาม่าที่บ้านคุณยายที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ทุกช่วงวัยชอบดูแล้วคือมีแต่คนร้องเพราะๆคือหนูเองก็เป็นคนที่ชอบดูรายการนี้มากเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบบทเพลงลูกกรุงด้วยค่ะใช่แล้วก็คือแบบมิวมีโอกาสได้เป็นแบบว่านักร้องประกวดแบบร้องเพลงลูกกรุงมาบ้างค่ะแล้วเราก็ชอบฟังคือเราประกวดร้องเพลงลูกกรุงมาก่อนด้วยเหรอลูกเป็นเด็กประกวดทุกแนวมาก่อนตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็ลูกกรุงก็คือเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ใช้ประกวดด้วยค่ะตายแล้วนี่คนนึงมันทำตัวไม่ถูกอยู่ตอนนี้ไม่ผมนะผมไม่อยากมองหน้าคณะกรรมการคนหนึ่งมากเลยทำไมฮะก็ส่งสายตาเย้ยหยันผมเนี่ยเคยเล่นละครด้วยกันคือเวลาคือน้องชายผมเนี่ยเวลาที่เขาปลื้มใครเนี่ยอาการเขาจะออกแล้วพอผมยิ่งแบบเฮ้ยพอมิวมาปุ๊บเนี่ยเห็นอาการแล้วว่าพี่เคยรู้จักเหรอนี่เขาเคยเล่นละครกับพี่ครับนี่เพลงที่ได้ร้องเมื่อสักครู่นี้โหทำไมถึงเลือกเพลงคิริบูลบินครับแป๊บนึงนะที่หน้าแกแดงเพราะแสงหรือแกเขินเนาะไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจพี่ทำอะไรอ่ะน่าจะเขินแล้วครับเอาไปกันต่อเลยมิ้วมาก็ดีแล้วน้องพี่ไม่เคยร้องเพลงแนวลูกทุ่งเลยสอนเขาร้องลูกทุ่งสักนิดนึงสอนร้องเพลงลูกทุ่งเหรอคะเอาสักหนึ่งเอื้อนเนี่ยพี่ชอบเพลงอะไรคะชอบเพลงมิ้วอย่าทำอย่างนี้อย่าเล่นกับมันไม่น่าชื่อกันน่าชื่อกักน้องสาวไปต่อเลยครับเอางั้นให้พี่ชายกล่าวต้อนรับน้องสาวนิดนึงครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการThe Golden Song เวทีเพียงเพราะนะครับก็ดีใจที่ทุกครั้งที่มีนักร้องรับเชิญมาโดยเฉพาะอย่างแกรมมี่โกลด์นะครับแล้วก็รู้สึกว่านี่คือศิลปินคุณภาพอีกหนึ่งคนนะครับขอบคุณมากที่มารายการแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่นักร้องคุณภาพที่จะติดตามผลงานน้องสาวคนนี้ต่อไปนะครับขอบคุณพี่กันขอไปที่พี่โจ้นะฮะเชิญครับก็ต้องขอต้อนรับนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะฟังมาเนี่ยว่าน้องเป็นสายลูกทุ่งใช่ไหมแต่ที่พอเราเริ่มร้องเนี่ยมันไม่มีซาวลูกทุ่งออกมาเลยแล้วเป็นลูกกรุงที่มีความไพเราะมากแล้วโน้ตทุกตัวน้องแตะถึงหมดเลยมิวแตะโน้ตทุกตัวถึงเป๊ะ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 เรียกว่าชนโน้ตทุกตัวเลยมันคือแบบมันเหนือความคาดหมายจริงๆอันนี้พี่ดีใจมากก็อยากให้เห็นว่าไม่ใช่มีความสามารถแค่ร้องแบบเดียวแต่ว่าเป็นนี่ก็ได้เป็นนั่นก็ได้เป็นโน่นก็ได้อันนี้คือหน้าที่ของศิลปินที่ดีและมิวก็เป็นศิลปินที่ดีคนนั้นนะครับขอบคุณพี่โจ้ครับขอบคุณค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้มีผลงานเพลงใหม่ด้วยเหรอมีด้วยค่ะก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ไปค่ะมีทั้งเพลง cover แล้วก็เพลงตัวเองเลยเป็นซิงเกิลชื่อเพลงหญิงทะเลค่ะหญิงทะเลแล้วก็เพลง cover ที่เพิ่งปล่อยเลยล่าสุดก็เป็นเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงค่ะจะขอก็รีบขอแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงหนูไม่รู้ค่ะคือบอกเลยว่าน้องของเราคนนี้นะเป็นนักร้องที่มากความสามารถนะร้องเพลงได้ทุกสไตล์ทุกแนวมากแล้วก็เป็นสายประกวดมาด้วยน่าจะเข้าใจพวกแข่งขันที่อยู่ด้านหลังเวทีของเราเป็นอย่างดีเลยมีอะไรจะให้กำลังใจผู้แข่งขันที่กำลังจะออกมาโชว์ในครั้งต่อๆไปด้วยครับจริงๆมิวอยากบอกทุกคนว่าตอนนี้ทุกคนมีโอกาสที่ดีมากๆค่ะพี่เกลือค่ะมีทั้งกรรมการที่ให้คำแนะนำแบบว่าลึกแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วก็ดีจริงๆมีทั้งแบบว่าประสบการณ์จากเพื่อนๆจากคนที่ประกวดด้วยหลายๆคนมีทั้งครูที่ช่วยสอนถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองมิวอยากให้ทุกๆครั้งที่มาแข่งขันเนี่ยหวังว่าอย่างเดียวเสมอว่าจะชนะตัวเองจะทำให้ดีที่สุดในเพลงนั้นหรือในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจทำแล้วถ้าทำมันดีที่สุดแล้วนั่นคือคุณประสบความสำเร็จแล้วคุณชนะตัวคุณเองแล้วคุณจะไม่มีผิดหวังอะไรเลยค่ะจริงๆวันนี้ขอบคุณน้องมิวมากนะครับที่มามอบโชว์ดีๆให้กับเราและมอบกำลังใจดีให้กับผู้แข่งขันด้วยนะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับน้องมิวครับขอบคุณค่ะและแน่นอนครับช่วงหน้าการแข่งขันอันดุเดือดของเราจะกลับมาอย่างแน่นอนพักสักครู่แล้วกลับมาเจอกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น 2